ทฤษฎีไข่สามใบแบบสีจิ้นผิงสีจิ้นผิงถือเป็นหนึ่งในประธานาธิบดีจีนที่ทรงอำนาจและประสบความสำเร็จมากที่สุดในโลกคนหนึ่งในสมัยเด็กสีจิ้นผิงเกิดในครอบครัวที่ยากจนน้องสาวของเขาถูกฆ่าตอนเขาอายุ13ปีพ่อของสีจิ้นผิงถูกทางการจีนจับขังคุกตั้งแต่เขาอายุ15ปีอย่างไรก็ตามสีจิ้นผิงรักและเคารพพ่อของเขามากในวัยเด็กเขาเป็นเด็กที่เห็นแก่ตัวคิดถึงแต่ตนเองและไม่เคยคิดถึงความรู้สึกของผู้อื่นเป็นพ่อของเขานั่นเองที่ปลูกฝังรากฐานและให้บทเรียนสอนเขาจนประสบความสำเร็จแบบปัจจุบันเย็นวันหนึ่งพ่อของเขาทำบะหมี่มาสองชามชามหนึ่งมีไข่หนึ่งใบอีกชามหนึ่งไม่มีไข่พร้อมยกให้สีจิ้นผิงเลือกก่อนว่าอยากได้ชามไหนในยุคนั้นอาหารขาดแคลนไข่หนึ่งฟองนับว่ามีคุณค่ามากสีจิ้นผิงเลือกชามที่มีไข่อย่างไม่ลังเลเลยแต่พอพ่อเฉลยตัวเลือกของเขากลับผิดพลาดเพราะบะหมี่อีกชามมีไข่ถึงสองฟองซ่อนอยู่ใต้บะหมี่ชามนั้นพ่อของเขาสอนว่าลูกเอ๋ยสิ่งที่เราเห็นอาจไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดใครก็ตามที่พยายามเอาเปรียบผู้อื่นมักจะต้องเสียเปรียบอย่างหนักในภายหลังเย็นวันต่อมาพ่อของเขาทำบะหมี่มาสองชามอีกครั้งชามหนึ่งมีไข่อีกชามไม่มีไข่สีจิ้นผิงไม่รอช้าและเลือกบะหมี่ชามที่ไม่มีไข่ทันทีแต่เขาต้องผิดหวังเมื่อลองคนดูในชามแล้วพบว่าไม่มีไข่อยู่ในชามนั้นเลยพ่อของเขาสอนเพิ่มเติมว่าลูกต้องจำไว้นะจงอย่าเชื่อในประสบการณ์ในอดีตจนมากไปจนถูกอดีตหลอกชีวิตเป็นสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาไม่สามารถเรียนรู้จากประสบการณ์ในอดีตได้เสมอไปเย็นวันที่3พ่อของเขาทำบะหมี่มาเหมือนเดิม2ชามเพียงแต่วันนี้สีจิ้นผิงไม่เลือกแต่บอกพ่อของเขาว่าพ่อทำเพื่อครอบครัวของเราขนาดนี้พ่อเลือกก่อนเถอะพ่อของเขาเลือกบะหมี่ชามที่มีไข่ไปสีจิ้นผิงได้บะหมี่ชามที่ไม่มีไข่แต่เขาต้องประหลาดใจเมื่อเจอไข่ซ่อนอยู่ใต้บะหมี่2ฟองพ่อของเขาสอนต่อว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่ลูกมีใจทำเพื่อผู้อื่นโชคดีจะอยู่กับลูกเสมอเครดิต UNC Official